วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับตั้งแต่รัสเซียนั้นได้เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนมาตั้งแต่เมื่อวันที่24 กุมภาพันธ์ 2565ก็ปรากฏว่ามีเหตุการณ์เรื่องราวข่าวสารต่างๆเนี่ยหลั่งไหลกันออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มีการกล่าวหาว่ารัสเซียนั้นเนี่ยครับไปก่ออาชญากรรมไปเข็นฆ่าพลเรือนของทางด้านยูเครนนั้นก็มีออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับวันที่6 พฤษภาคม 2565องค์การนิรโทษกรรมสากลหรือว่า Amnesty เนี่ยครับได้ออกมาบอกว่าพวกเขามีหลักฐานที่ชี้ชัดว่ากองทัพรัสเซียนั้นก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนในจำนวนนั้นรวมถึงการวิสามัญฆาตกรรมพลเรือนในช่วงเวลาที่กองทัพรัสเซียยึดพื้นที่นอกกรุงเคียฟในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และก็เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแถลงการขององค์การนิรโทษกรรมสากลระบุนะครับบอกว่าพลเรือนต้องเจอกับภัยคุกคามอย่างเช่นการยิงอย่างไร้ความรับผิดชอบแล้วก็การทารุณกรรมรวมถึงเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยครับที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วระบุด้วยว่าไม่ใช่มีเพียงเหตุการณ์เดียวแต่เกิดขึ้นอย่างมีรูปแบบในทุกพื้นที่ที่รัสเซียนั้นเข้ายึดครองในแถลงการยังระบุด้วยว่าหวังว่าหลักฐานที่เก็บรวบรวมไว้โดยองค์การนิรโทษกรรมสากลนั้นจะสามารถนำไปใช้เพื่อที่จะนำตัวเอาผู้ก่อเหตุมาลงโทษแม้ไม่ใช่วันนี้แต่ก็คงจะต้องมีวันใดวันหนึ่งในอนาคตคนที่ก่อเหตุในครั้งนี้จะต้องถูกลงโทษทั้งนี้รัสเซียระบุว่าการเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนของตนนั้นเป็นปฏิบัติการพิเศษทางการทหารเพื่อปลดอาวุธยูเครนและก็ปกป้องประชาชนจากกลุ่มแนวคิดฟาสซิสต์และก็ปฏิเสธมาโดยตลอดว่ากองกำลังรัสเซียนั้นไม่ได้ใช้กำลังเข้าข่มเหงรังแกประชาชนอย่างไรก็ตามยูเครนและก็พันธมิตรตะวันตกระบุว่าเหตุผลดังกล่าวเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อก่อสงครามของรัสเซียนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการออกมากล่าวหารัสเซียโดยเฉพาะเหตุการณ์ในเมืองบูชาที่บอกว่าไปพบศพเป็นจำนวนมากแต่ว่าทางด้านรัสเซียนั้นก็ออกมาบอกนะครับว่าสถานการณ์ในเมืองบูชานั้นเป็นสถานการณ์ของการจัดฉากของฝากฝั่งยูเครนเพราะว่าพวกเขานั้นถอนกำลังออกมาจากเมืองบูชานานแล้วแล้วก็หลังจากที่ไปพบศพนั้นปรากฏว่าศพเหล่านั้นถ้าเป็นการกระทำของทหารรัสเซียจริงทำไมถึงไม่เน่าเปื่อยนะครับทั้งที่เวลาผ่านไปหลายวันคนที่เข้าไปในเหตุการณ์นั้นก็ไม่มีใครเอามือปิดจมูกไม่เอาผ้าปิดจมูกแต่อย่างใดนั่นก็แสดงว่าไม่มีกลิ่นนะครับหรือว่าศพนั้นยังไม่เน่าเสียดังนั้นทางการรัสเซียก็บอกว่านั่นเป็นการจัดฉากนะครับแต่ว่านี่แหละครับล่าสุดนั้นทาง Amnesty ก็บอกว่าพวกเขามีหลักฐานในการที่จะเอาผิดกับทางด้านรัสเซียที่ไปก่อกรรมทำเข็ญกับพลเรือนของทางด้านยูเครนซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเป็นจริงเป็นเท็จประการใดอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าข่าวนั้นมีมาจากหลากหลายสื่อนะครับทั้งในฝากฝั่งของตะวันตกแล้วก็ฝากฝั่งของตะวันออกดังนั้นเมื่อรับข่าวแล้วเนี่ยอาจจะต้องนำไปคิดวิเคราะห์และก็พิจารณานะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามช่องถาอินเทอร์นิวนั้นเนี่ยครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องด้วยนะครับ